สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาตกปลานะครับจะสูบน้ำไหลนะครับหมายใต้สะพานนะครับก็เป็นหมายเล็กๆที่ไม่เคยมาตกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับตามครับผมก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นคันเล็กๆนะครับเวท24แล้วก็รอกนะครับรอกเบอร์เล็กๆนะครับเบอร์พันนะครับแล้วก็สายนะครับผมใช้สาย PE 0.6 นะครับ 0.6 ส่วนเหยื่อนะครับก็จะเป็นเหยื่อ UL เล็กๆนะครับ2เส้น3เส้นก็เลือกใช้เอานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่ากับบ่ายนี้มีเวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคครับผมนี่นะครับในที่สุดเราก็ได้มา1ตัวนะครับปลาสวยน้ำสวยเล็กๆนะครับอุ้ยล่วงลงไปแล้วนะครับโอเคปล่อยแบบวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ปล่อยไปแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวผมจะลองไปตกดูนะครับจริงๆแล้วน้ำมันตื้นนะครับคงไม่มีปลาเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากจะลองไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันวันนี้ได้ไป1ตัวนะครับก็รอดแฮวนะครับรอดแฮวนะครับไว้เจอกันทริปหน้าครับผมทริปสั้นๆนะครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับไปเจอกันครับผม